สวัสดีค่ะทุกคนค่ะดาวขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Star Astro Tarot วิ่งเอาพลังงานบวกมาให้อีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมที่เป็นชุดซีรีส์เดียวกันก็คือใครจะทำให้ในหนึ่งครั้งแต่ในแต่ละเดือนวนรอบกันไปนะคะอันนี้ก็ถึงคิวของคลิปนี้แล้วเป็นแรนดอมพลังงานทวินเฟรมใครที่แบบรอคอยพลังงานทวินเฟรมหรือใครที่แบบมีพลังงานของความที่เกี่ยวกับทวินเฟรมหรือคนบางคนที่ชอบอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับทวินเฟรมนะคะสามารถมาส่องดูคลิปนี้ได้แล้วก็ต้องบอกก่อนว่าทุกคลิปเป็นแรนดอมเพราะฉะนั้นเปิดใจให้กว้างรับพลังงานบวกมาส่องมาดูเพื่อความบันเทิงมาดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์อะไรก็ได้ถ้าใครที่อยากจะดูส่วนตัวอันนี้จะต้องเป็นการเจาะดูพลังงานของคุณนะคะสามารถจองคิวมาดูส่วนตัวได้แล้วก็การส่องเนี่ยใครก็จะใช้ไพ่พลังงานชุดแบบนี้ด้วยนะคะเป็นชุดพิเศษเป็นชุดที่แบบใครแบบว่าใช้ความพยายามทุ่มเทในการติดตามมากๆเพราะมันเป็นไพ่ที่แบบนำเข้ามาที่แบบว่ามันไม่ได้หาได้ทั่วไปนะคะคือแบบชอบมากๆเลยทีนี้มาดูกันว่าพลังงานในวันนี้พลังงานทวินเฟรมของเซตที่เป็นเดือนพฤศจิกาจะเป็นพลังงานอย่างไรบ้างนะคะใครก็จะใช้พลังงานที่เป็นไพ่เซตนี้เริ่มต้นเหมือนเช่นเคยที่เป็น Romance Angel นะคะวันนี้จะใช้ไพ่ทั้งหมด5ชุดนะคะมาดูกันว่าพลังงานของ Energy Twin Flame ของพวกคุณสำหรับทวินเฟรมของพวกคุณสำหรับผู้ที่ดูคลิปนี้ทวินเฟรมของพวกคุณมีพลังงานอะไรถึงพวกคุณบ้างทวินเฟรมของพวกคุณพลังงานอะไรถึงพวกคุณบ้างนะคะวันนี้ก็แบบมาเป็นลุคใสๆนะคะมาดูกันว่าพลังงานเป็นอย่างไรบ้างทวินเฟรมโอ้ไพ่น่ารักจังเลยเป็นนี่เลย chemistry นะคะ there is a strong magnetic attraction here มันคือพลังงานที่ตรงเนี้ยคือไข่เชื่อว่าคนที่มีพลังงานของการที่เกี่ยวข้องกับ twin flame กันอะ twin flame เนี่ยส่วนมากจะเป็นพลังงานที่เกี่ยวกับในลักษณะที่คนบางคนเกี่ยวกับใครที่มีความต่างกันมากๆหรือใครบางคนที่เป็นลักษณะของอะไรบางอย่างที่เขาเรียกว่าต่างอายุต่างชาติหรือมีอะไรบางอย่างที่มีความต่างๆกันมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีพลังงานแบบนี้ได้ซึ่งอะไรรู้ไหมธรรมชาติของมนุษย์ความที่มีความต่างกันมากๆมันเป็นพลังงานของการดึงดูดอะไรบางอย่างคืออย่างเช่นสมมติเราเป็นแบบเนี้ยเรามักจะดึงดูดกับอะไรบางอย่างที่แบบเหมือนจริงๆแล้วลึกๆอาจจะไม่ได้แบบคล้ายคลึงกับเรามากแต่มันมีพลังงานบางอย่างที่คุณกับเขามีพลังงานของความคลิกความลงล็อกอะไรบางอย่างเพราะมันคือพลังงานนี้นั่นเองคือเคมีนะคะมันคือพลังงานของ strong magnetic หรือความดึงดูดมากๆอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้คือมีพลังงานของหลายๆคนตรงนี้ที่คุณรู้สึกดึงดูดต่อใครบางคนมากๆซึ่งเป็นพลังงานของการที่เกี่ยวข้องกับ twin flame ได้อยู่ตรงนี้บางคนอาจจะรู้สึกกับใครแบบนี้หรือคนเหล่านั้นอาจจะมีพลังงานที่สะท้อนและรู้สึกกลับมาให้คุณที่มีพลังงานของความที่แบบว่ามันเหมือนคน2คนที่มีพลังงานของเคมีที่แบบว่ามันพิเศษมันมีพลังงานดึงดูดที่พิเศษอยู่ตรงนี้ที่แบบพิเศษกว่าคนอื่นๆอะไรแบบนี้พลังงานตรงนี้มีใครที่มองกันและกันเป็นพลังงานที่น่ารักมาก you deserve love you are lovable นะคะเป็นพลังงานของการที่เห็นใครบางคนน่ารักน่าเอ็นดูหรือใครบางคนที่รู้สึกว่าเหมือนรู้สึกพิเศษกับใครบางคนแล้วอยากที่จะมีความรักให้อยากที่จะแบบว่าเป็นพลังงานของความสัมพันธ์ที่แบบดีหรือทำให้รู้สึกชื่นใจมีความสุขอะไรแบบนี้มันมีพลังงานของการที่ใครบางคนรู้สึกแบบนี้ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นคือตรงนี้เรามาดูพลังงานรวมกันว่าในวันนี้ไพ่จะออกมาเป็นลักษณะไหนบ้างของพลังงานเซตทวินเฟรมวันนี้นะคะมาดูกันพลังงานทวินเฟรมตรงนี้ของพวกคุณมีพลังงานอะไรถึงพวกคุณบ้างนะคะในช่วง energy ช่วงนี้มาดูกันซิไพ่ใบแรกมาแล้วพลังงานของทวินเฟรมของพวกคุณมีอะไรถึงพวกคุณบ้างมีพลังงานอะไรสะท้อนถึงพวกคุณบ้างนะคะทวินเฟรมในคลิปนี้ขอดูไพ่หน่อยค่ะ
Twin Flame ของพวกคุณว้าวพลังงาน Twin Flame ของพวกคุณพลังงาน Twin Flame ของพวกคุณนะคะมีอะไรถึงพวกคุณบ้างมาดูกันโอเคส่องหน่อยสิโอเคโอเคนะคะไพ่ตรงนี้คือไม่ได้มีพลังงานเสียๆอะไรหรอกนะคะแล้วก็เป็นพลังงานที่เขาเรียกว่าจริงๆแล้วตรงนี้มันมีการที่ใครบางคนตรงนี้คือบางคนอาจจะมีความสุขในชีวิตของตัวเองอยู่แล้วก็รอคอยใครบางคนอยู่แล้วก็ตรงนี้เป็นพลังงานของการที่บางคนอาจจะมีในเรื่องของการที่ได้รับโอกาสอะไรบางอย่างหรือพลังงานของการขอโอกาสอะไรบางอย่างด้วยนะคะพลังงานตรงนี้มี9ถ้วยตรงนี้อาจจะเป็นสถานการณ์ของพวกคุณหรือตัวพวกเขาที่เป็นทวินของพวกคุณที่เขาเรียกว่าชีวิตก็มีความสุขดีนะคะชีวิตก็มีความสุขดีในระดับหนึ่งแต่ว่ามันยังขาดอีกนิดหนึ่งที่เป็นความรักในชีวิตที่เป็นความเติมเต็มยังมีบางอย่างที่ยังขาดอยู่ขาดในที่นี้หมายถึงขาดอะไรขาดในเรื่องของความรักลักษณะที่เป็นคอมมิตเมนท์ที่สามารถที่จะเป็นรูปเป็นร่างได้จริงจังที่แบบว่าเป็นชีวิตคู่หรือเป็นชีวิตครอบครัวหรือเป็นอะไรบางอย่างที่คนคนหนึ่งที่แบบจะไม่อโลนอีกต่อไปแล้วอะไรแบบเนี้ยมันมีพลังงานของใครบางคนตรงนี้ที่รอคอยอะไรบางอย่างอยู่เพราะมันมีไพ่ด้านล่างที่เป็นลักษณะนั้นแฝงอยู่ใน energy ใหญ่ใบนึงพลังงานตรงนี้นะคะมี energy ตรงนี้ที่ใครบางคนตรงนี้อาจจะเกี่ยวกับราศีธาตุน้ำหรือราศีธาตุดินได้ราศีธาตุน้ำได้แก่กรกฎพิจิกมีนหรือตรงนี้ราศีธาตุดินคือกันพฤษภมังกรนะคะพลังงานตรงนี้มี1 เหรียญเข้ามา1 เหรียญกับไพ่ตรงนี้มันเป็นพลังงานของการที่ความรักตรงนี้จะมีใครเข้ามาให้โอกาสมอบโอกาสขอโอกาสอะไรก็ตามแต่นะคะตรงนี้มีพลังงานที่ดีมากและ1 เหรียญน่ะมันเป็นพลังงานความรักที่เป็นมีนิ่งที่หมายถึงความมั่นคงหรือการรู้สึกที่แบบว่าเป็นพลังงานของการเติมเต็มให้รู้สึกถึงความสัมพันธ์ที่มั่นคงมากยิ่งขึ้นพลังงานตรงนี้มีซุ้มประตูด้วยด้านล่างเป็นพลังงานของไพ่1 เหรียญในแง่ของความรักมันคือไพ่ที่มีคอมมิตเมนท์ที่สุดหรือการเริ่มต้นของการมีคอมมิตเมนท์ได้ในอนาคตไพ่พลังงานต่อมาเนี่ยข้างๆกันน่ะ1 เหรียญ9 ถ้วยแล้วก็เป็นเด็กถือเหรียญด้วย1 เหรียญกับเด็กถือเหรียญตรงนี้มีพลังงานของใครที่มีการให้โอกาสหรือขอโอกาสมอบโอกาสในความรักอยู่ตรงนี้นะคะมันมีพลังงานตรงนี้อยู่สวยมากถึงแม้ว่าจะมีพลังงานของใครตรงนี้ที่เป็นการที่เขาเรียกว่าความรักมีช่วงเวลาของเวลาให้รอคอยความรักมีในเรื่องของจังหวะอะไรบางอย่างที่บางทีคุณไม่สามารถที่จะไปเร่งเร้าหรือว่าไปพยายามอะไรกับมันได้มากในบางช่วงบางคนตรงนี้อาจจะมีสถานการณ์แบบนั้นที่คุณจะต้องพยายามที่จะมีความสุขในตัวเองในระหว่างที่รอคอยอะไรบางอย่างเพราะมันมีแฮงแมนขึ้นแฮงแมนบางคนอาจจะเป็นสถานการณ์แบบที่มีความรักที่แบบไพ่เนี่ยมันเป็นพลังงานของคนถูกห้อยหัวก็คือพลังงานของการที่ห้อยหัวกลับเนี่ยมันเป็นพลังงานคล้ายๆกับสถานการณ์ของความรักบางคนที่เป็นเหมือน abnormal หรือเป็นพลังงานที่ไม่ปกติหรือเป็นช่วงจังหวะที่มันมีอะไรบางอย่างที่บางทีอาจจะยังไม่ลงตัวกับบางอย่างหรืออะไรแบบเนี้ยมันเป็นพลังงานของคนที่จะต้องมีการรอคอยหรือว่ามีจังหวะของอะไรบางอย่างที่คุณจะต้องอดทนและพยายามนะคะมีความอดทนและรอคอยกับมันมีบางคนอาจจะมีอุปสรรคในเรื่องของความรักที่เกี่ยวกับทวินเฟรมได้ไม่เป็นไรมันมีพลังงานที่บวกรออยู่พลังงานตรงนี้3ถ้วยเป็นความรักเป็นความสุขที่เขาเรียกว่าเป็นโอกาสดีๆเป็นเรื่องดีๆบางคนจะมีโมเมนต์ของความสุขหรือช่วงเวลาของความสนุกสนานกับคนที่เป็นทวินเฟรมเป็นทวินเฟรมของคุณที่เกี่ยวข้องกับคุณหรือรวมถึงตัวคุณที่เกี่ยวข้องกับเขามันมีพลังงานแบบนี้นะคะมีพลังงานแบบนี้มีพลังงานของความสุขที่เป็น energy ของการที่เขาเรียกว่าเป็นการพบกันเป็นการเจอกันเป็นการเหมือนมีพลังงานที่เกี่ยวกับในเรื่องของพาร์ตี้หรือเป็นลักษณะที่เกี่ยวกับการพบปะ
การสนทนาการที่มีช่วงเวลาที่เป็นโมเมนต์ที่มีความสุขสนุกสนานร่วมกันอะไรแบบนี้หรือเป็นการเข้าสังคมอะไรแบบนี้นะคะมันมีพลังงานในดูรวมถึงการเฉลิมฉลองอะไรแบบนี้ด้วยนะเพราะว่ามันใกล้ที่จะอยู่ในช่วงที่เขาเรียกว่าใกล้ที่จะเข้าสู่ช่วงธันวาหรือปลายปีแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็น Thanksgiving New Year Christmas อะไรก็ตามแต่มันมีพลังงานสวยๆหรือคนที่จะมีโมเมนต์ของความสุขความสนุกสนานอยู่ตรงนี้กับคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตได้ในเรื่องของความรักนะคะทีนี้ไพ่ตรงนี้มีพลังงานนี้คิงถือเหรียญใครบางคนเนี่ยมีพลังงานเกี่ยวข้องกับธาตุดินได้กันพฤษภมังกรอย่างที่บอกไปนะคะหรือพลังงานตรงนี้อาจจะหมายถึงตัวคุณก็ได้ที่เป็นชาวธาตุดินนะคะแล้วก็ไพ่ตรงนี้มี7ถ้วยด้วยคืออะไรหลายอย่างตรงนี้คือพลังงานของความรักตรงนี้ถ้าใครที่เป็นทวินเฟรมที่คุณดิวกับพลังงานความรักที่เหมือนมีบางอย่างที่ไม่ยังไม่ชัดเจนนะยังแบบมีการรอคอยหรือยังแบบว่ายังมีพลังงานของการขาดคอมมิตเมนต์หรือขาดอะไรบางอย่างก็ขอให้คุณดูให้ดีว่าเราอย่าเป็นตัวเลือกของใครเราอย่าเป็นตัวเลือกของใครนะคะเราจะต้องเป็นคนที่สามารถที่จะ เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเราได้แล้วก็พลังงานตรงนี้สำหรับบางคนเนี่ยอาจจะมีพลังงานที่เกี่ยวกับว่าไพ่ตรงนี้มีพลังงานไพ่ที่เป็นลักษณะของดินขึ้นมาอีกแล้วด้วยนะก็คือพลังงานตรงนี้เนี่ย7ถ้วยเนี่ยมันเป็นพลังงานของคนที่คุณมีพลังงานของความปรารถนาหรือรอคอยอะไรบางอย่างที่อยากจะให้ความหวังของคุณสำเร็จมันเหมือนกับคนที่มีกิเลสในเรื่องของความรักหรือความต้องการปรารถนาอะไรอยู่ในใจอะค่ะนะคะมันสามารถที่จะมีเรื่องที่แบบสำเร็จได้อยู่ตรงนี้แหละแต่บางทีอาจจะต้องใช้เวลาในการรอคอยเพราะไพ่มีแฮงแมนขึ้นไพ่ตรงนี้มี The Empress ด้วยใครจะบอกว่าไพ่ตรงนี้เป็นความรักของความอุดมสมบูรณ์คือบางคนตรงนี้ถ้าคุณมีความรักที่ดีแบบนี้แบบที่ไพ่ดีๆขึ้นมันเป็นพื้นความรักที่คนที่จะมีโชคชะตาความรักที่อุดมสมบูรณ์หรือความสุขได้แล้วก็พลังงานตรงนี้ให้สำหรับบางคนที่รอคอยอะไรดีๆอยู่พลังงานตรงนี้คุณสามารถที่จะมีความสุขหรือว่าเป็นความอุดมสมบูรณ์ในความรักได้ไพ่ตรงนี้ใครจะบอกว่าถ้าเป็นการดูส่วนตัวแล้วถ้าเป็นผู้หญิงจับได้ไพ่ใบนี้หรือได้ไพ่ใบนี้ในชาร์ตหลักตัวเองหมายถึงไพ่ของการที่มีพื้นความรักที่สมบูรณ์และสวยงามมากนะคะหรือง่ายๆว่าเรียกว่าเป็นผู้หญิงที่โชคดีได้นะคะตรงนี้พลังงานเนี่ยอัศวินถือเหรียญมาอีกแล้วเด็กถือเหรียญอัศวินเหรียญคิงเหรียญไพ่ธาตุดินขึ้นมาค่อนข้างชัดนะคะเป็นคอมมิตเมนต์ไพ่ตัวแทนเหรียญหรือไพ่ตัวแทนคนที่ถือเหรียญเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรูปของผู้หญิงหรือผู้ชายถือเหรียญไม่ว่าจะเป็นอัศวินเด็กหรือว่าจะเป็นคิงหรือควีนก็ตามไพ่ถือเหรียญเป็นไพ่ในแง่ของความรักที่มั่นคงที่สุดหรือการออฟเฟอร์หรือพลังงานของการขอการให้การรับหรือพลังงานของการสร้างอะไรบางอย่างที่มาจากคนที่สามารถที่จะเชื่อมั่นได้จับต้องได้หรือความรักที่คาดหวังได้อะไรแบบนี้มันมีพลังงานแบบนี้อยู่ไพ่เหรียญเป็นไพ่ที่ดีมากในแง่ของความรักเหรียญถ้วยอะไรแบบนี้นะคะไพ่พลังงานตรงนี้มีไพ่2เหรียญพลังงานตรงนี้บางคนอาจจะมีอะไรบางอย่างที่คุณอาจจะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างหรือมีใครที่มากกว่า1คนอยู่ตรงนี้สำหรับบางคนได้แล้วก็รวมถึงบางคนเนี่ยถ้ามีอะไรบางอย่างที่เป็นความรักที่วนเวียนที่เป็นลักษณะของอะไรบางอย่างที่เขาเรียกว่าคุณกับเขามีความวนเวียนกันไปมาหรือเขาวนเวียนอะไรต่างๆเขาเรียกว่ามีพลังงานของใครบางคนที่วนเวียนในชีวิตคุณมีนู่นนี่นั่นแล้วก็วนเวียนกันอะไรแบบเนี้ยก็ขอให้ดูให้ดีว่าพลังงานตรงนี้มันจะไปสิ้นสุดอยู่ที่ตรงไหนแล้วคนไหนที่จะจริงจังจริงใจและมอบความรักความมั่นคงให้กับคุณได้มากที่สุดนะคะขอให้มีพลังงานที่เขาเรียกว่าเห็นถึงพลังงานบวกในความรักอยู่เสมอว่าตรงนี้พลังงานเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้มีไพ่เสียอะไรแต่มันเป็นไพ่พลังงานของบางคนที่ทวินเฟรมของบางคนมีพลังงานของการรอคอยได้ค่ะหรือเป็นช่วงเวลาที่แบบเหมือนคล้ายๆกับว่าเหมือนการรอคอยแบบค้างตึงหรือเป็นการรอคอยของอะไรบางอย่างที่แบบเหมือนเรารู้ว่าแบบคนคนนี้กับเราจะต้องมีพลังงานบางอย่างที่สำคัญต่อกันมากๆเลยอะแต่มันเหมือนคล้ายๆกับก็ยังทำอะไรมากไม่ได้อ่ะมันจะมีบางคนที่แบบมีพลังงานความรักประมาณนี้แฝงอยู่ด้วยใน energy นี้นะคะแต่ถ้าใครมีความสุขเนี่ยหรือเป็นคู่ที่ดีมันจะมีความรักหรือโอกาสที่ดีหรือความมั่นคงที่เกิดขึ้นหรือความช่วงเวลาของความสุข joyful fulfillment และช่วงสนุกสนานร่าเริงที่จะเกิดขึ้นได้ทีนี้ตรงนี้พลังงาน Angel Answer มาบอกพลังงานของ
คลิปทวินเฟรมวันนี้ว่าอย่างไรบ้างทวินเฟรมตรงนี้มีพลังงานอะไรมาถึงพวกคุณบ้างแองเจิลวันเซอร์ขอให้หน่อยค่ะขอให้แองเจิลวันเซอร์ให้กับพลังงานของทวินเฟรมคลิปนี้ด้วยนะคะโอ้ว้าวว้าวไพ่พลังงานมีคอมมูนิเคทclearly นะคะเป็นการสื่อสารที่ชัดเจนตรงไปตรงมาเป็นอะไรบางอย่างที่คุณจะได้รู้อะไรบางอย่างที่ชัดเจนมากขึ้นหลังจากนี้ได้หลังจากที่ใครบางคนมีการรอคอยหลังจากใครบางคนที่เหมือนคล้ายๆกับรออะไรบางอย่างในเรื่องของคอมมิตเมนต์หรือรออะไรบางอย่างที่เป็นความสัมพันธ์ที่คุณต้องการความสุขหรือการเติมเต็มหรือความที่เป็นลักษณะของความมั่นคงมากกว่านี้สำหรับบางคนหรือรวมถึงพลังงานของคนที่มีไพ่ลักษณะที่ใครบอกก็คือเกี่ยวกับแฮงแมนมันคือพลังงานของ communicate clearly ที่บางคนอาจจะมีเรื่องราวแบบนี้ดีๆที่เกิดขึ้นที่เป็นเรื่องของความสัมพันธ์หรือการสื่อสารที่ชัดเจนตรงไปตรงมาหรือได้รู้อะไรบางอย่างที่เคลียร์คัดมากยิ่งขึ้นสำหรับบางคนนะแล้วก็ helpful people เนี่ยดูสิไพ่ของพลังงานบุคคลที่เป็นกัลยาณมิตรหรือว่าพลังงานของผู้ช่วยเหลือรอบๆคุณหรือพลังงานสิ่งต่างๆที่จริงๆแล้วมีพลังงานบวกที่คอยช่วยเหลือซัพพอร์ตพลังงานของพวกคุณอยู่จริงๆแล้วมีอยู่นะคะขอให้คุณเหมือนคล้ายๆกับมองหาสิ่งบวกๆเหล่านี้บางครั้งสิ่งเหล่านี้อาจจะไม่ได้มาในรูปแบบคนก็ได้นะคะคือแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนแต่เอาเป็นว่ามีพลังงานของ energy บวกๆที่เป็น energy ของสิ่งรอบๆตัวคุณน่ะที่สามารถสนับสนุนพลังงานความรักให้คุณไปในทางที่ดีได้ทีนี้ตรงนี้มาดูพลังงานของไพ่ในวันนี้ใครก็จะใช้ไพ่เซตนี้ที่ไปสอยมาจากห้องตัวเองเพราะว่ามีไพ่อีกครึ่งๆล็อตเลยที่อยู่ที่ห้องตัวเองนะคะไม่ได้ไปห้องตัวเองมานานนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าพลังงานของ Whisper of Love ในวันนี้มีอะไรให้กับคุณบ้างขอดูพลังงาน Whisper of Love จากทวินเฟรมของพวกคุณหน่อยค่ะทวินเฟรมของพวกคุณมีพลังงาน Whisper of Love อะไรของพวกคุณบ้างโอเคสวยงามมาก express love through gift ว้าวสวยจังเลย a small token of love can convey great appreciation คือบางครั้งสิ่งเล็กๆน้อยๆเนี่ยใครจะใช้คำว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆมันเป็นความประทับใจได้ค่ะเรื่องเล็กๆน้อยๆหรือว่าพลังงานบวกหรือพลังงานความน่ารักหรือการแสดงออกอะไรเล็กๆน้อยๆที่เกี่ยวกับความรักเล็กๆน้อยๆอ่ะมันเป็นพลังงานที่impact ความรู้สึกหรือ impact หัวใจใครบางคนได้บางครั้งคุณอาจจะไม่รู้ก็ได้เหมือนกับพลังงานตรงข้ามที่มีใครบางคนทำเรื่องเล็กๆน่ารักให้กับเราอ่ะบางทีคือเราอาจไม่ได้คาดคิดหรืออาจไม่ได้นึกถึงแต่เฮ้ยมันมีผลกับความรู้สึกทางจิตใจมากๆเลยแล้วมันมี impact ที่ส่งผลมากๆและเป็นพลังงานที่ดีด้วยในแง่ของความรู้สึกหรือความรักเพราะฉะนั้นตรงนี้คือพลังงานแบบนี้ใครจะขออิงกับ energy ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตใกล้ๆในช่วงเดือนหน้าที่เป็นช่วงของเทศกาลหรือช่วงอะไรบางอย่างที่มันเป็นช่วงของ family time หรือช่วงครอบครัวช่วงของคนรักที่สามารถมีพลังงานของการแสดงออกในเรื่องของความรู้สึกการมอบสิ่งดีๆให้การมอบของขวัญการแสดงความรักจากการให้ของขวัญหรือให้สิ่งดีๆหรือการทำสิ่งเล็กๆน้อยๆร่วมกันที่มันเป็นพลังงานของความรักที่น่ารักเนี่ยมันเป็นพลังงานที่ดีมากเลยอะ express love through gift คือแสดงออกทางความรักผ่านจากอะไรที่มันเป็นเหมือน gift หมายถึงสิ่งเล็กๆน้อยๆหรือของขวัญหรืออะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นการแสดงออกความรักอะค่ะคือมันเป็นพลังงานที่ดีมากเลยสวยมากนะคะแล้วก็พลังงานตรงนี้มี energy นี้มาให้พวกคุณด้วยมี energy นี้มาให้พวกคุณ be in the presentand dream of the future คือ when we dream everything is possible คือไพ่นี้สวยมากนะคือขอให้คุณน่ะอยู่กับปัจจุบันแล้วอยู่กับปัจจุบันแบบที่ว่ามีพลังงานบวกและ dream สร้าง imagine สร้างความฝันอะไรบางอย่างที่คุณอยากให้มันเกิดในอนาคตอะค่ะอยู่กับปัจจุบันและในปัจจุบันนี้ขอให้สร้าง energy จินตนาการที่สวยงามความฝันของคุณสิ่งที่คุณปรารถนาหรืออะไรก็ตามแต่สร้างตรงเนี้ยให้มันเกิดขึ้นจริงคือเหมือนคล้ายๆกับ
เราสามารถใช้ชีวิตกับปัจจุบันมีความสุขกับปัจจุบันได้แต่มันไม่ผิดที่เราจะฝันในเรื่องของอนาคตที่จะเกิดขึ้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในทางที่ดีมาบอกชัดเจนมากว่า when we dream everything is possible คือความฝันมันสามารถเกิดขึ้นจริงได้ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเป็นไปได้ everything is possible นะคะคือเรื่องของความรักหรือว่าเรื่องของ relationship เช่นเดียวกันหรือรวมถึงความฝันอื่นๆนะคะอย่าให้อะไรต่างๆที่เป็นพลังงานลบมาหยุดความฝันหรือมาหยุดความจินตนาการหรือหยุดความสุขของเราพลังงานสวยมากพลังงานสวยจังเลยทีนี้ไพ่ที่แถมให้ในเซตสุดท้ายของวันนี้นะคะก็มาดูกันพลังงานตรงนี้ใครจะใช้ไพ่ Twin Flame Message Volume 2นะคะก็คือเซตนี้แหละเดี๋ยวมาดูกันว่าพลังงานข้อความตรงนี้จะเป็นอย่างไรบ้างขอพลังงานข้อความนะคะจากพลังงานของ Twin Flame ของพวกคุณขอดูพลังงานข้อความ Twin Flame ของพวกคุณสำหรับ Twin Flame ของพวกคุณที่มาดูคลิปนี้ทั้งหลายทวินเฟรมมีข้อความอะไรสวยๆให้กับพวกคุณบ้างทวินเฟรมมีข้อความความรักอะไรกับพวกคุณบ้างมาดูกันนะคะมาดูกันโอเคพลังงานนี้ค่อนข้างที่จะลิงก์กันนะค่อนข้างที่จะลิงก์กันถ้าใครที่ดูคลิปก่อนหน้านี้นะคะถ้าใครที่ดูคลิปก่อนหน้านี้อะไรก็ตามแต่ตรงนี้ในเรื่องของความรักหากใครที่เผชิญอะไรลักษณะที่เป็นความรักของการรอคอยหรือพลังงานของจังหวะจักรวาลอะไรบางอย่างที่กำลังแบบเล่นตลกหรือว่ากำลังที่เขาเรียกว่าทำให้คุณเหมือนจะต้องผ่านจังหวะอะไรบางอย่างกว่าที่จะถึงจุดของความสุขหรือกว่าที่จะถึงจุดของการที่คุณมีคอมมิตเมนต์กับใครบางคนได้เต็มที่และเป็นความสุขที่เป็นแบบชีวิตคู่หรือว่าชีวิตครอบครัวหรือชีวิตรักที่มั่นคงได้บางครั้งคือตรงนี้คือขอให้คุณทั้งหลายแหละผ่านเรื่องของคาร์ม่าผ่านเรื่องของอุปสรรคผ่านเรื่องของพลังงานลบๆในชีวิตให้ได้นะคะพลังงานตรงนี้มีบางคนตรงนี้ถ้าความรักที่เกี่ยวกับทวินเฟรมแล้วยังเป็นการรอคอยกันอยู่หรือเป็นพลังงานของอุปสรรคพลังงานเหล่านี้คือพลังงานของคาร์ม่าของพวกคุณที่มันจะต้องเกิดขึ้นและจะต้องผ่านไปให้ได้ค่ะเพราะอะไรมันมีพลังงานของคนที่สะท้อนถึงกันทวินเฟรมมักจะมีพลังงานสะท้อนถึงกัน I can hear and feel you so strongly คือใครตรงนี้ที่สามารถที่จะรู้สึกหรือสัมผัสถึงคุณได้อย่างมากมายอย่างลึกซึ้งนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเหมือนคล้ายๆกับคนคนหนึ่งสามารถเซนหรือสื่อหรือรู้สึกบางอย่างถึงคนคนนึงได้ถึงแม้ว่าบางทีคุณอาจจะขาดการติดต่อกันก็ได้หรือถึงแม้ว่าบางทีจะมีอะไรบางอย่างที่แบบว่าเป็นจังหวะที่มีช่วงเวลาบางอย่างที่แบบทดสอบหรือทำให้พวกคุณแบบต้องรอคอยกับอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับความรักเพราะฉะนั้นตรงนี้ใครที่มีพลังงานของการรอคอยหรือว่าจังหวะความรักยังเป็นช่วงเวลาของการค้างตึงกับบางอย่างอยู่ขอให้รู้ไว้ว่ามันคือคาร์ม่าที่เราต้องผ่านไปแค่นั้นเองรวมถึงคาร์ม่าของพวกเขาด้วยนะคะเพราะมันมีผลกับเรานะคะทีนี้ไม่เป็นไรอะไรก็ตามแต่พลังงานตรงนี้มีพลังงานสวยๆและ energy guideline เอามาให้เรียบร้อยแล้วยังไงขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆรับพลังงานบวกไปได้แล้วก็เอาอะไรไปปรับใช้ได้แล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะคะกดติดตามกดคอมเมนต์ใครมาพูดคุยคอมเมนต์กับทุกคนตลอดใครจะบอกว่ากดกระดิ่งช่องไข่เพราะคุณจะได้ไม่พลาดคลิปที่ไข่ลงให้เพราะถ้าไข่ไม่ติดธุระหรือแบบอัดคลิปไม่ได้จริงๆหรือยุ่งจริงๆไข่เป็นคนที่อัดคลิปทุกวันและมาลงคลิปทุกวันนะคะนะคะนอกจากว่ามันเป็นช่วงที่แบบไข่แบบไม่ไหวจริงๆยุ่งจริงๆคือแบบไม่ได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยคืออาจจะแบบว่ามีแกปบ้างหรือว่ามีช่วงแบบว่า2วัน3วันหรือบางทีมันจะมีช่วงก่อนหน้านี้ที่แบบเป็นอาทิตย์แต่จะพยายามไม่ทิ้งห่างไปแบบนั้นนอกจากจะเป็นช่วงที่แบบว่ามีจังหวะที่มันไม่สามารถจริงๆก็จะมาแจ้งอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็คือเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยมันก็จะมีบางอย่างที่ไข่จะพาทุกคนเนี่ยเหมือนคล้ายๆกับไปผจญภัยนะคะอย่างที่ไข่เคยเกินไปนั่นแหละนะคะเดี๋ยวลองมาดูกันว่ามันจะเป็นอย่างไรนะ
นะคะยังไงฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะแล้วก็ใครรักทุกคนมากๆเลยขอให้ทุกคนมีพลังงานบวกอยู่ตรงนี้แล้วก็ใครตรงเนี้ยคือทุกคนที่คอมเมนต์ให้ขายทุกคนที่ติดตามทุกคนที่ไลค์ทุกคนที่ดูคือขอบคุณมากๆนะคะทุกคนน่ารักมากๆแล้วก็หวังว่าจะเป็นพลังงานบวกให้กันอย่างนี้ตลอดไปนะคะขอทุกคนมีความสุขรักษาสุขภาพด้วยไปก่อนนะคะเดี๋ยวติดตามคลิปอื่นๆเดี๋ยวจะเอามาให้อีกนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ